ครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาสิปฏิสัมปฏิกัดอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมมะโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนตลอดจนถึงพระเถรานุเถระและสัพพันธมิตรตลอดจนญาติโยมสาธุชนทุกท่านเจริญพรพวกเราก็นั่งตามสบายตั้งใจในการฟังธรรมสำรวมจิตสำรวมใจของเราให้อยู่ภายในกายของเราให้ใจเราตั้งมั่นอยู่กับความเป็นปัจจุบันก็คือรู้ภายในกายตลอดหรือใครจะเข้าสมาธิฟังธรรมก็จะเป็นการดีเพราะเวลาเราฟังแล้วใจเราก็จะส่งไปตามกระแสธรรมส่งไปตามที่พระท่านพูดเราปัญญาเราก็จะค่อยๆเริ่มเรียนรู้สะสมทีละเล็กละน้อยก็ไม่แน่นะบางทีปัญญาเราอาจจะพองขึ้นมาขณะที่จิตสงบการฟังธรรมย่อมเข้าใจได้ดีอันนั้นคืออานิสงส์ของการฟังธรรมถึงมีมากพวกเราก็ให้สำรวมจิตสำรวมใจนะในการฟังธรรมวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะแล้วก็ใกล้จะเข้าพรรษานะทางราชการเขาก็หยุดยาวกันวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมบวชเนกขมะเพื่อสะสมบารมีของตัวเองคนเราเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ค่อยจะถูกเพราะชีวิตของคนเรามีกายกับใจพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมีกายกับใจจะได้จำได้ง่ายเมื่อมีกายกับใจเนี้ยใครเป็นผู้ให้มาก็คือพ่อแม่เราเกิดที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ครูบาอาจารย์เมื่อพ่อแม่ให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเรามาแล้วท่านก็ปรารถนาเหลือเกินอยากจะให้กุลบุตรกุลธิดาของท่านเอาร่างกายที่ท่านให้มานี่แหละมาก่อสร้างทางดีต่อยอดบุญกุศลเพราะนั้นเนี่ยเมื่อความปรารถนาของพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้เราผู้เป็นลูกทุกคนนั่งในลานธรรมทั้งหมดก็ย่อมมีพ่อมีแม่คงไม่มีใครที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อมีแม่ถึงบางทีเราอาจจะไม่รู้จักบางคนเกิดมาแล้วก็มีคนมาขอเป็นลูกบุญธรรมไปแต่ก็ให้รู้สัญญารู้ว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราเกิดมาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย
เมื่อมาเกิดมาแล้วในชีวิตเราแล้วเราควรจะทำกับชีวิตเราอย่างไรเราควรจะจัดการกับชีวิตที่พ่อแม่อุตส่าห์ปั้นให้เรามาให้เรามานี่อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรบางอย่างเราก็ต้องคิดถึงความคุ้มค่าเขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เราอย่าปล่อยชีวิตของเราโดยที่ไม่มีค่าอะไรนะมีตัวอย่างอยู่สมัยก็นานมาแล้วนะตอนนั้นรู้สึกใจพิ้นที่วังตะไคร้นะตอนที่น้ำวังตะไคร้ไหลหลากมาแล้วก็พัดเอาผู้คนที่กำลังท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตไปมากก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง มีด้วยกันสี่คนมีพ่อแล้วก็มีลูกสาวทีนี้เนี่ยขณะที่ลงเล่นน้ำเล่นน้ำที่วังตะไคร้ทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าน้ำป่าจะไหลหลากลูกสาวสองคนก็ไปถ่ายรูปกันอยู่กลางน้ำคงตั้งท่าถ่ายกันอย่างดีเพลิดเพลินไป ก็มีคนตะโกนออกมาว่าหนีเร็วหนีเร็วผู้เป็นพ่อก็มองไปทางเสียงถามว่าอะไรเขาบอกว่าน้ำป่าไหลหลากให้หนีขึ้นฟังให้เร็วความเป็นพ่อคิดถึงลูกสองคนที่อยู่กลางน้ำท่านก็เลยวิ่งลงไปเพื่อจะช่วยลูกสองคน ที่กำลังถ่ายรูปกันเพื่อให้พ้นจากภัยน้ำหลากแต่ว่าน้ำเนี่ยมาเร็วเหลือเกินก็เลยพัดเอาทั้งพ่อแล้วก็ลูกอีกสองคนจมหายไปต่อหน้าลูกสาวที่ยืนอยู่บนฝั่งต่อหน้าต่อตาพ่อก็เลยต้องเสียชีวิตน้องสาวอีกสองคนก็เลยต้องเสียชีวิต แต่ว่าลูกสาวบอกว่าท่านเราเนี่ยมีความภูมิใจในตัวพ่อเรามากเพราะว่าพ่อเราทำหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ชายคนนั้นที่เป็นพ่อจะเอาตัวรอดก็ได้เพราะตัวเองวิ่งขึ้นฝั่งก็จะพ้นไปแต่ด้วยความเป็นพ่อและก็ทำหน้าที่ของตัวเอง จึงคิดว่าจะไปช่วยลูกทั้งที่รู้ก็รู้อยู่ว่าอาจจะไม่รอดผลสุดท้ายออกมาก็คือไม่รอดลูกสาวก็เลยมีความภูมิใจในความเป็นพ่อของตัวเองมากเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังที่จะเอาแบบเอาอย่างแต่ถ้าพ่อคนนั้นเห็นแก่ตัวจนเกินไปเอาชีวิตรอด พ่อก็คงตายไม่คงตายตาไม่หลับเขาว่าเพราะว่าลูกสองคนได้ตายตรงหน้าต่อตาแต่อันนี้พ่อยอมสละชีวิตลงไปเพื่อช่วยลูกจนตัวเองต้องตายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการใช้ชีวิตของพ่อคนนี้คุ้มค่ามากคุ้มค่าแก่การยกย่องคุ้มค่าแก่การกล่าวถึง คุ้มค่าแห่งการเป็นแบบอย่างของเด็กรุ่นหลังทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นลมหายใจแต่การอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินอันนี้เป็นคำของคนนักปราชญ์ท่านแต่งขึ้นมานะว่าถ้าอยู่เพื่อตัวเองแล้วเนี่ย แล้วก็อยู่ไปอย่างเงี้ยหมดลมหายใจก็จบแต่ถ้าเราอยู่เพื่อคนอื่นก็หมายความว่าเรารู้จักช่วยเหลือคนอื่นมั่งบำเพ็ญคนอื่นมั่งแต่คนจะกล่าวขานเราคนจะยกย่องเราคนจะกล่าวระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ทำทีนี้เขาก็มีนักปราชญ์แบ่งชีวิตไว้ว่าชีวิตคนเรานี่มีสามประเภท เราลองดูสิว่าเราเป็นคนประเภทไหนในสามประเภทนี้ประเภทแรกเขาบอกว่ามีชีวิต
สักแต่ว่ามีชีวิตนี่คือประเภทแรกมีชีวิตสักแต่ว่ามีชีวิตนะก็คือเกิดจากท้องแม่มาแล้วความดีก็ไม่ทำความชั่วก็ไม่ปรากฏเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักและไม่ทำอะไรเพื่อใคร ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเวลาเราไปในเมืองเห็นไหมไปเดินตามหัวลำโพงก็ดีสถานที่สายใต้ก็ดีหมอชิดก็ดีเนี่ยเราจะเห็นคนประเภทหนึ่งเป็นคนคล้ายๆเหมือนคนเร่ร่อนกินเหล้าเมาเปย์หยำเปย์อยู่ตรงนั้นไม่สนอกสนใจโลกเขาจะไปทางไหนมาทางไหนฉันไม่สนใจ พูดภาษาบางทีก็ไม่เป็นภาษาคนอ่อยแอ้อแอคนประเภทนี้เขาจึงว่าสักแต่มีชีวิตเพราะตัวเองก็ยังไม่ได้สนใจตัวเองคนอื่นเขาก็ไม่ได้มาสนใจเขาจึงเปรียบเสมือนต้นไม้ในป่าเกิดขึ้นอยู่ในป่าโตขึ้นอยู่ในป่าแล้วก็ล้มลงตายอยู่ในป่า ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจชีวิตอย่างเนี้ยนะในสังคมเราก็มีเราจะเจอพบเจอบ่อยๆนะตามอนุสาวรีย์ก็มีนะที่สถานที่พุ่นพ่านชุมชนเนี่ยเราจะเจออันนี้เป็นประเภทแรกนะที่ว่ามีชีวิตแต่ว่ามีชีวิตแต่คนพวกนี้นะอายุยืนด้วยนะเราดูแล้วเขาสกปรก แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยอยากเข้ากำกายเขาเท่าไหร่นะมีอายุยืนแต่เราก็อย่าไปหลงนะไปหลงว่ามันเป็นความดีนะชีวิตอย่างเนี้ยผ่านไปวันๆอย่างนั้นรอแต่วันตายชีวิตประเภทที่สองเขาว่ามีชีวิตสักว่าให้เท่าทุน มีชีวิตสักตัวสักว่าให้เท่าทุนก็คือส่วนมากจะเป็นคนทั่วไปนี่แหละนะคือเอาแต่ตัวเองไม่เคยสนใจคนอื่นเหมือนกันมีความฝันเหมือนกันฉันก็ทำความฝันให้สำเร็จทุกอย่างก็พอแล้วไม่เคยเห็นอกเห็นใจใครเอาแต่ความของตัวเองเป็นที่ตั้ง ใครจะเป็นยังไงก็ไม่ว่าฉันอยากเที่ยวต่างความหวังว่าอยากไปยุโรปมั่งอยากบินไปรอบโลกมั่งคนพวกนี้ก็จะมู้ทำงานเก็บเงินเก็บทองถึงเวลาได้เงินได้ทองตามทุนแล้วเขาก็จะโบยบินไปไปท่องไปเที่ยวตามที่ตัวเองฟาดฝันไว้กลับมาก็มาทำงานต่อมั่งมาอยู่กับตัวเองมั่ง คนพวกนี้ก็ไม่สนใจโลกภายนอกเหมือนกันสนใจแต่โลกของตัวเองทำยังไงตัวเองจะมีกินมีใช้ทำยังไงตัวเองจะอยู่สุขสบายสะดวกเพราะนั้นเนี่ยสังคมเราตอนคนประเภทนี้มีเยอะนะยิ่งสังคมเมืองเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมบ้านติดกันเรายังไม่สนใจกันเลยนะว่าคนข้างบ้านเราจะเป็นยังไงขโมยมันจะขึ้นบ้านคนข้างบ้านเราก็ไม่สนใจ สังเกตดูเมืองไทยเราเนี่ยถึงต้องติดบ้านเนี่ยมีลูกกงนะประตูก็ลูกกงมีประตูแล้วยังไม่พอต้องมีลูกกงอยู่ข้างในอีกหน้าต่างก็เหมือนกันมีกระจกยังไม่พอนะก็ต้องติดลูกกงข้างในอีกเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเห็นแก่ตัวเองไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะ เพราะนั้นเห็นไหมเวลาไฟไหม้ทีคนถึงถูกไฟคอกตายก็เพราะว่าติดที่ลูกกงอาตมาบอกว่าอยู่ที่เยอรมันเนี่ยประเทศเยอรมันไม่มีลูกกงนะมีแค่กระจกบางทีบ้านติดถนนใหญ่อย่างเงี้ยนะบ้านติดถนนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีกำแพงนะเขาสร้างบ้านหมายถึงว่าหน้าต่างเขาก็เปิดปุ๊บก็ถึงทางเท้าเลยนะเขาก็ไม่ได้ติดลูกกงอะไรนะแต่ว่า
คนเยอรมันจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือ คอยสอดส่องดูแลกัน แต่ไม่ค่อยแสดงตัวถ้ามีอะไรผิดปกติสิ่งแรกที่เขาทำก็คือยกหูโทรศัพท์ไปหาตำรวจ โทรไปหาตำรวจแล้วตำรวจจะมาภายใน5 นาทีนะ เพราะนั้นเนี่ยประเทศเยอรมันถึงไม่เหมือนบ้านเรานะความปลอดภัยของเขาจะสูงนะสาธารณูปโภคเขาจะรวดเร็วนะเพราะเขาไม่ค่อยมีความเห็นแก่ตัวนะแต่มีความเป็นปัจเจกนะก็หมายความว่าไม่ก้าวก่ายสิทธิกันนะแต่ก็คิดถึงกันนะ คนบ้านข้างเรือนเคียงเนี่ยดูเหมือนจะไม่สนใจกันแต่เขาก็แอบสนใจกันแต่เมืองไทยเราเนี่ยกลับแสดงออกบางทีเห็นไหมบ้านติดกันก็กลับทะเลาะกันนะยิ่งอาตมาเคยสมัยก่อนอ่ะเคยเห็นคนจีนอ่ะขายของชำมีร้านขายของชำนะอยู่บ้านติดกันเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์ร้านหนึ่งก็ขายของชำอีกร้านหนึ่งก็ขายของชำเหมือนกันนี่แหละ แต่ว่าสองคนกลับไม่ถูกกันมักจะพูดอีกร้านหนึ่งไม่ดีร้านตัวเองดีมั่งเวลาลูกค้าไปซื้อนี่ก็คอยจะกอกหูเนี่ยเขาเรียกว่าเราเกิดเห็นความเห็นแก่ตัวสูงนะเป็นอย่างนี้เห็นไหมถึงมีเรื่องไม่ดีขึ้นลงมั่งลง YouTube ใจโลกเองเดียวว่า แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นก็ดีกว่าชีวิตประเภทแรกไปนิดหนึ่งประเภทแรกไม่มีบ้านไม่มีเรือนอันนั้นวณิพกคเนจรจริงๆแต่ชีวิตประเภทที่สองนี้มีบ้านมีเรือนทำงานทำการเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแต่ไม่เคยสนใจอะไรเนี่ยยิ่งวัยรุ่นเกิดขึ้นมาสมัยใหม่เห็นไหมล่ะ ขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรหลายอย่างก็เริ่มหายไปบางทีเข้าวัดเนี่ยเห็นไหมเราถึงต้องมีไหมเวลาจะเข้าไปโบสถ์แก้วเราต้องมีผ้าให้พันเพราะอะไรก็คุณเธอใส่สั้นมาเหลือเกินก็ไม่ได้สนใจโลกสมัยก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาดูถูกผู้ชายเขาบอกหน้าอย่างเธอเนี่ยไม่ได้เห็นขาขาวฉันหรอกไม่เห็นขาอ่อนฉันหรอก ทุกวันนี้พูดไม่ได้นะมันหน้าอย่างเธอเนี่ยไม่เห็นขาอ่อนฉันเนี่ยพูดไม่ได้นะเพราะเราไปโชว์เสร็จแล้วทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้สนใจไงไม่ได้สนใจใครจะมองยังไงก็ช่างเป็นสิทธิ์ของฉันนะแล้วก็จะถึงบอกอ่ะแล้วพอมีคดีข่มขืนมาก็พวกเราก็ประนามกันนะอย่างโน้นอย่างนี้แต่บางทีเราไม่เคยมองมาที่ตัวเองนะ พยายามผลักภาระไปให้ผู้อื่นว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมั่งไม่เคยสำรวจชีวิตตัวเองนะเอาแต่ชีวิตตัวเองตามความชอบใจของตัวเองนี่เขาเรียกว่าพวกชีวิตนะที่เท่ากับทุนมีชีวิตประเภทที่สามนะเขาเรียกว่าชีวิตที่คุ้มค่านะชีวิตที่คุ้มค่าก็คือ ชีวิตที่ว่าทำเพื่อตัวเองแล้วทำกิจของตัวเองเสร็จแล้วก็เหมือนอย่างพวกเราทำมาหากินจนพอมีอันจะกินแล้วเริ่มมองอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเริ่มหยิบยื่นมือไปช่วยในสังคมเริ่มที่จะบำเพ็ญประโยชน์สังคมเริ่มที่จะให้ทานมั่ง นะแม้เวลาในสังเกตดูน้ำท่วมทีเห็นไหมผู้คนหลายคนก็เอาสิ่งของไปบริจาคมั่งช่วยเหลือทางด้านเงินด้านทองมั่งคนพวกนี้ก็ใจเขาจะใหญ่มากเนี่ยตัวอย่างเห็นชัดๆก็อย่างพุทธเจ้าเราอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากความจริงท่านไม่ออกบวชก็ได้เป็นเจ้าชายโหมีปราสาทราชวัง ตั้ง3 ฤดูฤดูร้อนก็หลัง 1 ฤดูหนาวก็หลัง 1 ฤดูฝนก็อีกหลัง 1มีข้าทาสบริวารหุ้มรุมหุ้มล้อมจะทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดอันนั้น
ชีวิตท่านสมบูรณ์ในแบบฉบับของปัจเจกบุคคลแต่ทีนี้ท่านไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นท่านก็เลยมองเห็นว่าโอ้สัตว์โลกเนี่ยยังทนทุกข์กันอยู่เราจะช่วยอย่างไรท่านก็เลยคิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาก็มาเจอทางออกของตัวเองว่าเราจะต้องออกบวชเท่านั้น ถ้าเรายังเป็นกษัตริย์อยู่หรือเป็นเจ้าชายอยู่โอกาสที่เราจะทำสิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้ไม่ได้เต็มที่เราก็ทำได้แค่บ้านเมืองเราแค่นั้นเองเพื่อลูกเพื่อเมียเราเพื่อสังฆญาติเราแล้วก็ประชาชนเฉพาะประเทศของตัวเองแต่พระเจ้ากลับมองว่าสัตว์โลกมันคุมไปหมดทั่วโลกท่านอยากจะช่วยอย่างนั้นท่านก็ถึงออกบวชเห็นไหม ออกบวชเต็ดวันวิสาขะเห็นไหมตรงกับวันเพ็ญเดือน 6ท่านก็ออกบวชพอออกบวชกับบำเพ็ญบารมีเสาะหาถึงจะทุกข์ยากลำบากยังไงคนพวกนี้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน 6 จริงๆท่านไม่สอนก็ได้นะเห็นไหมตอนแรกเนี่ยท่านสำเร็จปุ๊บเนี่ยท่านคิดเลยโอ้ธรรมะทำอะไรเนี่ยที่ท่านได้ตรัสรู้เนี่ยมันยากนะคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจก็ยากแต่ว่าด้วยใจอันที่มีความกรุณาเมตตาของท่านก็เลยพิจารณาบัวสีเหล่าก็เห็นว่าอ๋อก็พอยังมีอยู่หรอกคนที่พอมีวิสัยมีนิสัยเก่า พวกที่สอนไม่ได้ก็เป็นปทะปรมะไปท่านก็เห็นว่าบัว 3 เหล่านะเห็นไหมอุคติปัญญูวิติปัญญูแล้วก็อเนยยะบุคคลพอที่จะสั่งสอนได้ท่านก็เลยสั่งสอนเลยประกาศพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วทุกแผ่นดินครอบคลุมมาถึงโลกเราเนี่ยเห็นไหม จนทะลุเมืองไทยเราเห็นไหมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้ได้มีวัดอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าความเมตตาของท่านท่านไม่ทำตั้งแต่แรกนะท่านก็แค่เป็นเจ้าชายแล้วก็เป็นกษัตริย์แล้วก็ตายไปอายุ80ก็ตายไปตามอายุไขทุกอย่างก็จบไม่มีใครรู้จักแต่นี่ท่านใช้ชีวิตของท่านอย่างคุ้มค่ามากก็เลยมาเสาะแสวงหา สิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกหรือไม่ก็อย่างหลวงพ่อสนองเราอย่างเนี้ยไก่ตัวเราเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อสนองกําหนดวัดสังฆทานขึ้นมาเนี่ยนะดำริสร้างวัดสังฆทานจากที่ดินล้อมแค่บทแก้วน่ะ1 ไร่เองสมัยก่อนทีนี้ท่านก็มองการไกลตอนแรกๆท่านก็ไปบําเพ็ญบารมีของท่านก่อนให้ทํากิจของตัวเองให้มันเสร็จพอมันเสร็จแล้วท่านก็มีใจเมตตาว่าจะสร้างวัดสังฆทานเนี่ยให้เป็นสถานที่ปฏิบัติถ้าเราติดตามผลงานของท่านท่านจะค่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆสร้างวัดสังฆทานให้เป็นวัดปฏิบัติเห็นไหมจนได้มีลานธรรมอย่างที่เราได้นั่งนี้สมัยก่อนลานธรรมอยู่ทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นอันนี้ก็ขยายที่ดินออกไปความจริงท่านไม่ทําก็ได้ถึงบอกแต่ว่าด้วยความที่ว่า ท่านมองแล้วว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์สําหรับสังคมเป็นประโยชน์สําหรับคนรุ่นหลังระยะหลังท่านก็มาเห็นไหมต่างโรงพยาบาลมั่งเห็นไหมช่วยเหลือคนโรงพยาบาลก็ต้องใช้ทุนสูงในอย่างที่โยมเห็นข้างนอกและยิ่งกว่านั้นหลวงพ่อก็ตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเพราะท่านบอกว่าเทศเฉพาะในลานธรรมเนี่ยมันก็มีคนแค่นี้แหละที่เราเห็นกันนี่แหละไม่เกินพันหรอกที่รู้ แต่เขาไม่มาวัดเขาก็ไม่มีโอกาสหลวงพ่อก็เลยว่างั้นเราสร้างสถานีวิทยุขึ้นมาดีกว่าเมื่อท่านสร้างสถานีวิทยุแล้วก็เวลาพระเทศน์ลานธรรมก็ลิงก์ไปออกอากาศขึ้นเสาใหญ่เผยแผ่ไปแรกๆก็มีเสาเดียวคือวัดสังฆทานเราสมัยก่อนก็ได้แค่ปริมณฑลมั่งกรุงเทพมั่งบางส่วนทีนี้หลวงพ่อก็มองอีก ถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็ได้คนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกรุงเทพและก็ปริมณฑลเท่านั้นท่านจึงดำริเห็นไหมสร้างสถานีเริ่มขยายออกไป
ขยายไปทางภาคกลางเรามั่งเห็นไหมสถานีแล้วก็ไปตั้งนู่นตั้งนี้ขยายออกไปทางภาคเหนือเรามั่งขยายไปทางภาคอีสานเรามั่งตลอดจนถึงภาคใต้เราเนี่ยหลวงพ่อก็มองการไกลว่าถ้าเราเปิดเนี่ยเทศแค่รันทำที่เดียวแต่กระจายไปทั่วประเทศ ถึงจะลงทุนสูงท่านก็ยอมบางทีหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้พักได้ผ่อนนะบางทีต้องรับแขกมั่งต้องออกกิจนิมนต์มั่งเพื่อหาค่าใช้จ่ายมาสถานีวิทยุยังไม่พอนะหลวงพ่อว่ามันได้ยินแต่เสียงคนก็อาจจะไม่รู้จักกรณีนี้หลวงพ่อก็มีความดำริว่าเราน่าจะมีทีวี มีโทรทัศน์ดีโทรทัศน์เพราะมันได้ทั้งเสียงแล้วก็ได้ทั้งภาพได้ทั้งเห็นคนที่เขาดูทีวีอยู่แทนที่จะไปดูละครดูอะไรที่มันมอมเมาขอก็ไหลมาดูเปลี่ยนช่องมาดูวัดสังฆทาน SBVTV เนี่ยนะ999เปลี่ยนมาปุ๊บก็ได้ฟังธรรมะนี่เขาเรียกว่า การมองการไกลของหลวงพ่อนะและหลวงพ่อก็ยังมีโครงการอะไรอีกหลายอย่างที่ท่านตั้งไว้นะแต่เผอิญว่าท่านได้ละสังขารไปเสียก่อนก็เลยเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อไปรินก็เลยต้องสานต่ออย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเหมือนเราตอนนี้เรากําลังถ่ายทอดกันอย่างเงี้ยนี่ก็คือถ้าหลวงพ่อไม่ดําริตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีเพราะนั้นชีวิตของท่านทั้งหมดเนี่ยท่านทําเพื่อสังคม แล้วก็จัดคอร์สจัดอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเราติดตามเห็นไหมเวลาเราเดินเข้ามาไปทางทรงไทยนะเห็นไหมสองข้างทางนะเราก็จะขึ้นบอร์ดให้ดูนะอันนั้นเป็นตัวอย่างนะและยังมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะที่เราไม่สามารถเอาขึ้นให้ดูได้นะเอาที่พอรู้จักกันนะนั่นก็ท่านก็ทำนะไม่ว่าทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะทางธรรมท่านก็นะพาไปเดินธรรมยาตามั่งจัดปฏิบัติธรรมกันมั่ง นี่ก็เป็นตัวอย่างกันว่าท่านเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแต่เวลาท่านลาสังขารไปแล้วเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาก็สวดอภิธรรมเนี่ยปาเข้ามาปีที่4แล้วนะอาจจะครบ4ปีแล้วนะเจ้าภาพเราก็ยังไม่หมดนั่นก็แสดงว่าคนก็ยังประทับใจในความเป็นหลวงพ่อสนองอยู่ ประทับใจในผลงานที่ท่านฝากไว้ถึงตัวท่านจะไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านทําไว้มันก็จะคู่สังฆทานนี้ไปหรือไม่ทางภาคเหนือก็มีถ้าใครไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนมากเราก็ต้องไปกราบพระธาตุดอยสุเทพโยมพอจะรู้ไหมหรือไม่ว่าถนนที่มันขึ้นไปทางดอยสุเทพเนี่ยใครเป็นคนทํา คนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้ก็นึกว่ารัฐบาลเขานั่นแหละมีความดำริที่ไปสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มในการทำถนนนะขึ้นดอยสุเทพที่เราได้ใช้กันทุกวันเนี่ยเห็นไหมได้ขึ้นไปกราบพระธาตุดอยสุเทพไปแสวงบุญกันทั้งหมดนะขึ้นลงได้สะดวกครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านเป็นพระทางเหนือนะเป็นคนจังหวัดลำพูนทางลี้แต่ด้วยความว่าท่านเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างที่บอกเมื่อท่านทำกิจของท่านเสร็จเรียบร้อยนะท่านก็อยากจะช่วยเหลือสังคมพระนี่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวนะครูบาศรีวิชัยเนี่ยไม่มีเงินเลยนะแต่อาศัยว่าท่านไม่เอาเวลาคนมาบริจาคเงินท่านก็เอาเงินนั่นแหละนะ ไปทำต่อยอดอีกจนคนเขาเห็นว่าโอ้ให้หลวงพ่อไปแล้วเนี่ยให้ครูบาไปแล้วเนี่ยครูบาไม่ได้เอาเขาพกเข้าห่อครูบาก็เอาไปสร้างนู่นสร้างนี่เพราะนั้นน่ะครูบาเลยก็มีความรู้สึกว่าจะสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพทุกคนรู้ข่าวว่าครูบาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาไม่ใช่เพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อสังคมเพื่ออะไรสักอย่างแต่ว่า อยากจะให้คนสะดวกที่จะขึ้นไปกราบพระธาตุดอยสุเทพจริงๆนั่นเป็นเจตนาของท่านทุกคนก็เลยไปช่วยนะไว้ก่อนเนี่ย
ก็ลำบากนะทุกคนก็แบกข้าวแบกน้ำนะเอาข้าวสารไปยายอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปร่วมงานนี้นะเพราะท่านจะประทับใจมากเวลาท่านขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลเกิดอาการปิติว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในสมัยครูบายายก็เล่าว่าเนี่ยคนไปเยอะมากๆ เป็นหมื่นเป็นแสนหลังไหลไปทั่วสารทิศทั้งภาคเหนือภาคกลางก็มีใครได้ยินทราบข่าวก็ขึ้นไปพอไปถึงก็เอาจอบเอาเสียมไปมั่งไปขุดกันขุดใช้แรงคนนะโยมไม่ใช่ใช้แรงแท็กเตอร์นะขุดกันทีแรกก็แบ่งกันคนละวาเขาว่านะวาใครวามันเอามือวาแล้วก็ให้มันชนกันนั่นคือตัวเองจะขุดตรงนั้นแบ่งกันขุด ทีนี้คนไปมากเข้ามาเข้าได้คนละศอกเองเขาบอกโยมเราคิดดูสิว่ามันกี่กิโลน่ะขึ้นไปน่ะคนเรียงกันแถวกันขึ้นไปน่ะได้คนละศอกเนี่ยกว่าจะถึงดอยสุเทพเนี่ยคนมันต้องเป็นระดับหลักแสนเพอเพอเป็นหลักล้านถึงจะทำกันได้สร้างใช้เวลาสร้างแค่5 เดือนโยม5 เดือนกับ22 วันสร้างขึ้นดอยสุเทพที่เราเคยเห็นน่ะ เพราะทุกคนมองเลยว่าครูบาเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้เอาเพราะนั้นทางเหนือเนี่ยเวลาจะสร้างอะไรเนี่ยเขาก็จะนิมนต์ครูบาไปนั่งหนักเป็นภาษาเหนือนั่งหนักก็หมายความว่านั่งให้มันหนักแน่นอยู่ตรงนั้นนั่งด้วยความอดทนหมายความว่าอยู่สถานที่นั้นแล้วผู้คนก็พอรู้ว่าครูบาอยู่ตรงนั้นก็หลั่งไหลกันไปนะ เอาพอไปปุ๊บก็ไปเห็นว่าครูบาจะสร้างอะไรคนนั้นก็เอาปูนมาคนนี้ก็เอาหินมาคนนี้ก็เอาทรายมาเอามาแล้วไม่ใช่มากองไว้เฉยๆนะตัวเองมาลงมือทำอีกต่างหากลงมือนะใครเป็นช่างเหล็กก็ดัดเหล็กนะใครเป็นช่างปูนก็ผสมปูนใครเป็นช่างแม่แบบได้ก็ตีแบบขึ้นมาไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยค่าแรงค่าวัสดุก็เหมือนกัน ทุกคนเอามาช่วยหมดนี่ก็เพราะว่าการให้และที่ใกล้ตัวแล้วเข้ามาอีกก็คือในหลวงของเราเห็นไหมในหลวงของเราเนี่ยเป็นผู้ให้จริงๆอย่างปีนี้เป็นปีครองราชย์ครบ70 ปีเนี่ยเห็นไหมการประกาศเกียรติคุณของท่านให้มาตั้งแต่ท่านเป็นกษัตริย์แล้วโครงการในหลวงเนี่ยเยอะแยะไปหมดถ้าเราไปศึกษาดูนะ เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่สามารถสมัยก่อนน่ะประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อว่ามียาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะเพราะทางเหนือเนี่ยมักจะชอบปลูกฟินกันพวกชาวเขาปลูกฟินแล้วก็กีดฟินเอาเป็นฟินมาทำเป็นเฮโรอีนมั่งชื่อเสียงของเราก็ช่อนไปหมดพอในหลวงเห็นจะทำยังไงจะช่วยคนพวกนี้ท่านก็เลยเอาโครงการหลวงขึ้นไปนะไปช่วยเหลือชาวบ้าน อากาศข้างบนมันดีก็ปลูกดอกไม้ทางเมืองหนาวมั่งปลูกสตรอเบอรี่มั่งปลูกอะไรที่มันพอที่จะเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกฝิ่นได้ทุกวันนี้เห็นไหมภาคเหนือเราไปหาดูต้นฝิ่นยากแล้วสมัยก่อนมีเยอะนะนั่นก็คือในหลวงเป็นผู้ให้เนี่ยชีวิตที่จะคุ้มค่าที่สุดก็ต้องเป็นชีวิตที่มีการให้นะ การให้เนี่ยมันต้องใช้ความกล้านะความกล้าของหัวใจที่เราจะให้แล้วก็จะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะแล้วไม่ใช่ว่าอยากให้คนอื่นเขาให้เราก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะพอใจเราที่มีความกล้าหาญที่จะให้แล้วนะโยมนะมันเริ่มละนะมันเริ่มเป็นใจที่ใหญ่ขึ้นเป็นใจที่เสียสละ ถ้าใจเราไม่ใหญ่พอนะให้ไม่ได้หรอกยิ่งหลวงพ่อสนองเคยพูดผู้ให้เป็นผู้รวยรวยในนี้ก็หมายความว่ารวยด้วยบุญรวยบุญกุศลของเรายิ่งให้นะมันก็ยิ่งได้กฎของการให้ก็คือเราให้สิ่งใดนะมันก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนว่าสังเกตดูสิเห็นไหมเรายกมือไหว้เขาก็ยกมือไหว้ตอบเราเห็นไหม เพราะเราทำอะไรเราทำการไหว้ก่อนสิ่งที่ตอบแทนก็คือเขาก็ไหว้เราหรือไม่อ่ะเราลองนินทาเขาสิให้การนินทาเงี้ย
เราก็จะถูกคนอื่นเขานินทาเราเหมือนกันแต่ถ้าเราสรรเสริญความดีของเขาพูดในทางที่ดีของเขาสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราเขาก็พูดถึงความดีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าให้สิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนเพราะนั้นการที่เราจะให้อะไรสักอย่างต้องคิดให้ดีคิดให้ดีบางคนก็ต้องใช้หัวใจที่ใหญ่จริงๆ เหมือนเราติดตามข่าวประจำเห็นไหมเศรษฐีต่างๆประเทศเห็นไหมพอเขาทํางานหรือว่ารวยมากๆแล้วเนี่ยเขาก็เอาเงินมาบริจาคเหมือนอย่างเฉินหลงเนี่ยรู้จักนะดาราชื่อเฉินหลงเนี่ยนะเขาทําวินัยกรรมไว้เลยว่าถ้าเขาตายเขาจะยกทรัพย์สมบัติเนี่ยให้กองการกุศลทั้งหมดไม่ให้ลูกชายตัวเองทั้งที่ตัวเองมีลูกชายนะไม่ให้แม้แต่บาทเดียวเลยนะ เพราะเฉินหลงคิดว่าลูกก็ต้องไปหาเอาเองสร้างเอาเองเพราะตัวเองสร้างมาแล้วก็จะเขามาถามว่าทําไมเขาบอกว่าสิ่งนี้มันควรจะกลับคืนสู่สังคมเนี่ยดูสิหัวใจเศรษฐีทั้งหลายที่เขาเรียกว่าเศรษฐีใจบุญเห็นไหมเขากลับมองว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยควรจะส่งกลับคืนสู่สังคมเพราะเขาก็หามาได้จากสังคมนั่นแหละ เมื่อหาได้จากสังคมแล้วก็ควรจะกลับคืนสู่สังคมเพราะนั้นวันไหนเฉินหลงตายแล้วเนี่ยสมบัติทั้งหมดจะต้องตกไปของกองการกุศลก็คงจะต้องไปแบ่งกุศลในกองการกุศลมูลนิธิมั่งอะไรมั่งที่เกี่ยวกับการกุศลทั้งหมดพอเขาเขียนพินัยกรรมไว้อย่างนั้นทีนี้เราก็ย้อนมาดูที่ตัวเราเนี่ยเห็นไหมที่อาตมายกตัวอย่างไปเนี่ยคือชีวิตที่ ใช้แบบคุ้มค่าว่าเราทั้งหลายเนี่ยชีวิตเราเป็นอย่างไรเป็นแบบที่หนึ่งหรือไม่ก็คือมีชีวิตก็สักแต่ว่ามีชีวิตหรือว่าเป็นแบบที่สองมีชีวิตก็สักว่าให้เท่าทุนหรืออันที่สามมีชีวิตใช้แบบคุ้มค่า เพราะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวนี้นะทีนี้เราก็ต้องค่อยๆเริ่มต้นนะโยมนะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะเอาสิ่งที่พ่อแม่มาต่อยอดโดยการให้ก่อนนะการให้ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะพื้นฐานทั้งหมดของสัตว์โลกถ้าสัตว์โลกไม่มีการให้กันแล้วนะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะยืนหยัดอยู่เหมือนอย่างเรานี่เห็นไหมถ้าพ่อแม่ไม่ให้เลือดเนื้อเชื้อไขมาจะมีเราไหม พอเราเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่ให้อาหารการกินไม่ให้นมไม่ให้เสื้อผ้าไม่ให้การดูแลการประคบประหงมแล้วเนี่ยเราจะโตไหมทีนี้เนี่ยพอเราโตมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะคิดนะคิดที่จะให้มั่งอย่างน้อยก็ไม่ทำความเดือดร้อนผู้อื่นก็ยังดีนะแล้วก็มีโอกาสเราก็หยิบยื่นให้ โดยการที่เริ่มที่ตัวเราเห็นไหมเราให้อะไรชีวิตเราไหมเนี่ยถามตัวเองก่อนเหมือนอย่างญาติโยมมานั่งนี้เห็นไหมอาตมาว่าญาติโยมก็มีปัญญาที่ว่าจะให้ความสุขให้กุศลพ้นบุญสําหรับตัวเองเริ่มใจใหญ่ขึ้นมาละแต่คนไม่รู้จักให้มันไม่มานั่งที่วัดนี่หรอกไม่ต้องมานั่งฟังพระพูดอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็รู้แล้วพูดอะไรก็รู้แล้วแต่ที่ว่า พวกเรามานั่งฟังนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มาบวชทําบุญกุศลเพื่อให้เกิดขึ้นให้กับตัวเองมั่งพอเราให้กับตัวเองเห็นไหมพอเรามีบุญมีกุศลจิตใจแล้วก็ดีพอดีกลับไปบ้านเป็นไงเราก็เริ่มให้ครอบครัวเราเดี๋ยวกลับไปบ้านก็อย่าไปให้อารมณ์เสียนะไปถึงถ้าอารมณ์เสียแล้วยังด่าลูกด่าผัวอยู่นี่ก็แสดงว่าเรายังให้ไม่เป็นหรือคนแก่ก็เหมือนกันเนี่ยมาวัดแล้วนะ วันนี้อุตส่าห์มาทำบุญฟังครูบาอาจารย์เทศแล้วนะกลับไปหลานมันทำอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็อย่าไปว่ามันต้องรู้จักการให้ด้วยใจอันสบายเป็นบุญกุศลเราก็เริ่มให้ครอบครัวเรานะเมื่อให้ครอบครัวปุ๊บเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมครอบครัวเราก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาเจอสามีก็เริ่มยิ้มขึ้นมาเจอลูกก็เริ่มยิ้มขึ้นมานะเปลี่ยนบ้านเราให้เป็นสวรรค์ทันที แต่กลับไปบางคนก็ไม่รู้นะพอไปถึงอ้าวผ้าก็ไม่ได้ซักบ้านก็รกจานก็ไม่ล้างเนี่ยเราก็เปลี่ยนบ้านเป็นนรกทันทีเห็นไหมบ่นไปทําไป
โยมต้องเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวรรค์นะโยมนะพยายามเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวรรค์นั่นเขาเรียกว่าเราเริ่มให้ครอบครัวของเราแล้วถ้าเราไม่รักครอบครัวเรานี่เราจะรักอะไรเราสร้างมากับมือลูกก็เหมือนกันเราก็สร้างมากับมือของเรานั่นเราควรจะสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ที่ในวัดอย่างเดียวพอกลับไปบ้านเป็นนรกคนก็เลยไม่อยากกลับบ้านดิเห็นไหมพวกเราก็เหมือนกันเป็นแม่บ้านเนี่ยฮะ ถ้าเราสร้างบ้านเป็นนรกอ่ะพ่อบ้านก็ไม่อยากกลับมันก็ไปเสเพข้างนอกเผลอๆไปเจอคนที่สร้างสวรรค์ให้เขาอีกเขาก็เลยไปมีกิ๊กเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะเราชอบสร้างนรกให้ท่านเขามานี่สามีไปมาเหนื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีนะอันน้ำเย็นในกินมั่งพูดดีๆก็ได้ไม่ใช่เขากลับมาทําไมเพิ่งกลับไปทําอะไรมาเนี่ยกลับดึกๆดื่นๆ สงสัยมีหญิงอื่นหรือเปล่าเนี่ยคิดอย่างนี้นะผู้ชายก็เบื่อนะนานไปนานไปก็เล็กๆก็ไม่เท่าไหร่นะนานไปนานไปมันทุกวันทุกวันทุกครั้งแล้วเนี่ยชักเขาก็เริ่มเบื่อจากบ้านที่ว่าเคยมีความสุขเป็นสวรรค์มันก็ค่อยๆมาลายเป็นนรกไปนะผลที่สุดเขาก็ไม่อยากเข้าบ้านแล้วเราก็มายิ่งไปซ้ําเติมเขาใหญ่ที่เห็นไหมมันมีจริงๆเลยเนี่ยเลยไม่ได้เอากลับบ้านบางทีก็อาจจะไปนอนบ้านเพื่อนเขาก็ได้ กลับมาเราก็บ่นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราต้องรู้จักให้ครอบครัวเราสร้างครอบครัวของเราให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาเมื่อครอบครัวเป็นสวรรค์ขึ้นมาอันนี้เป็นทุนอย่างดีละเห็นไหมลูกเราก็มีความอบอุ่นเห็นไหมเราสังเกตดูเด็กสมัยนี้มีปัญหากันเนี่ยเพราะอะไรถ้าไปสืบดูจริงๆแล้วเด็กเนี่ยครอบครัวสาแต่ครอบครัวไม่มีความสุขบ้านแตกสะแลขาดมั่งเลยไม่มีแบบมีอย่าง เนี่ยเรากลับจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไปเป็นแบบอย่างให้ดูว่าภรรยาเราไปวัดก็ดีสามีเราไปวัดก็ดีปู่ย่าตายายเราไปวัดก็ดีกลับมาเนี่ยนําแบบอย่างที่ดีเข้ามาในบ้านอย่างน้อยลูกหลานก็จะเริ่มสังเกตแล้วแม่เราเปลี่ยนไหมเนี่ยพ่อเราเปลี่ยนไหมเนี่ยปู่ย่าตายายเราเปลี่ยนไหมเนี่ยถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเด็กจะเอาเป็นตัวอย่างพอครอบครัวเรานะ เราให้ครอบครัวแล้วต่อไปเราก็ต้องให้ออกไปอีกก็คืองค์กรของเราอย่างบางคนเนี่ยที่ทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ทําพยายามทําหน้าที่ให้มันดีช่วยเหลือเผื่อแผ่กันในองค์กรเราอย่าไปคิดอย่างเดียวว่าเราทํางานเพราะเงินเดือนถ้าเราคิดอย่างนี้นะผลงานเราออกมาไม่ค่อยดีเลยเพราะเราจะเช้าชามเย็นชามเรื่อยๆพอถึงวันที่30-31ก็รับเงิน แต่ว่าถ้าเรารู้จักให้องค์กรของเราให้ที่สถานที่ทํางานของเราแล้วเนี่ยนะมันจะมีการพัฒนานะเพื่อนรอบข้างเราก็จะมีความรู้สึกดีนะไปวัดมาแล้วเนี่ยนะไปอบรมศีลธรรมจรรยามาแล้วเนี่ยนะสามารถเป็นบุญกุศลจิตใจมันดีพอมาที่ทํางานแล้วเนี่ยมันไม่ว่าใครเลยมีแต่ยิ้มอย่างเดียวนะองค์กรเรารู้สึกที่ทํางานเราก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาทํางานอย่างมีความสุข ไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องชิงดีชิงเด่นเห็นอกเห็นใจกันขึ้นมาเนี่ยที่ทํางานเรามีความสุขบ้านก็มีความสุขที่ทํางานแล้วก็มีความสุขเห็นไหมคนเราเริ่มละต่อไปเราก็รู้จักให้สังคมด้วยนะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะค่อยๆขยายวงกว้างจากครอบครัวก็ไปที่ทํางานหรือองค์กรของเรานะจากองค์กรของเราก็เริ่มเข้าสู่สังคมก็คือรอบข้างเรามา เพื่อนบ้านเราก็ดีหมู่บ้านเราก็ดีเห็นไหมตำบลเราก็ดีเนี่ยอำเภอเราก็ดีจังหวัดเราก็ดีจะค่อยๆขยายขึ้นไปถ้าเรารู้จักให้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เริ่มละสังคมที่จะวุ่นวายมันก็ค่อยๆจะปรับตัวเข้าสู่ระบบของมันเพราะเราอยู่ในสังคมหนึ่งเราเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งและยิ่งคนนู้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยมันก็ยิ่งทําสังคมน่าอยู่ขึ้น พอใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของประเทศชาติเลยการให้ของประเทศชาตินี่เห็นไหมแต่มีตอนนี้ได้ยินข่าวหนีภาษีมั่งหลบภาษีมั่งเนี่ยแทนที่เราจะช่วยกันให้ประเทศชาติเราให้มีเงินหมุนเข้ามาที่จะพัฒนาประเทศกลับหลบมั่งหลีกมั่งแล้วอย่างเงี้ยเราจะเอาที่ไหนมาเป็นสวัสดิการของประเทศเราได้เพราะเราไม่รู้จักการให้
แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยประเทศชาติก็ไปได้หลายสิ่งหลายอย่างต้องอาศัยสิ่งพวกนี้ประกอบกันเข้ามาอย่างน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมเราควรจะให้อะไรที่มันเป็นประโยชน์มั่งยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราขับรถเนี่ยเราไม่อยากให้รถติดเนี่ยจะทำไงก็แค่ขับให้มันถูกกฎจราจรก็พอ ถ้าขับกดถูกกดจราจรแล้วสังเกตดูรถมันก็ไม่ติดถึงติดก็ติดน้อยอันเนี้ยอาตมาเคยเห็นนะคนอื่นเขาอุตส่าห์เลี้ยงแถวเข้ามาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยวซ้ายเลยนะพอใกล้ถึงจะตรงแยกก็มาเสียบหัวเอาตรงนั้นอย่างเงี้ยไอ้รถที่มันจะเลี้ยวซ้ายมันก็ไปไม่ได้มันติดคาคันนี้อยู่เห็นไหมมันก็ติดยาวเลยทีนี้เห็นไหม เนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้จักให้สังคมนะให้สังคมมันถูกต้องหรือไม่ขยะก็เหมือนกันเห็นไหมอาตมาเดินผ่านเนี่ยไปตลาดนนท์เห็นไหมขยะเกลื่อนเลยนะทั้งที่ถังขยะมันก็มีตรงนั้นเราก็ไม่ยอมมาไปใส่กันนะก็เลียลาดตรงถนนเวลาเดินผ่านเนี่ยเหม็นไปหมดนะเราทําไมไม่คิดจะให้อากาศที่ดีสําหรับคนอื่นเขามั่งนะทําไมเราไม่คิดจะให้ภาพเจริญหูเจริญตาคนอื่นเขามั่ง เราขับเห็นแก่ตัวขี้เกียจวางนี้แหละทิ้งตรงนี้แหละมันก็สกปรกสิเห็นไหมเนี่ยเหมือนวัดเราเนี่ยไหมฟังเทปหลวงพ่อสนองเห็นไหมต้องเอาถังขยะมาห้อยไว้ใส่ถังขยะมั่งให้มันถูกต้องถ้าเกิดมันเกลื่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมโยมมานั่งปฏิบัติธรรมกลิ่นขยะโชยมาอย่างเงี้ยนั่งสมาธิมันก็ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็แมงวันก็ตอมมั่ง หนอนไตยุ่ยเยี่ยไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เจริญหูเจริญตานะแต่ถ้าเรารู้จักการให้ว่าเราเก็บนะคิดถึงใจเราใจเขาสิเราก็ยังไม่ชอบความสกปรกเลยคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเราก็เก็บซะเก็บให้มันเป็นที่ถ้าทุกคนรับผิดชอบนะปั๊บเดียวมันก็เสร็จแต่ถ้าทุกคนในทารานทำทิ้งนะคนเก็บแค่คนเดียวนะเก็บทั้งวันก็ยังไม่หมดเนี่ยเราคิดว่า เราไม่มีหน้าที่เก็บนี่มีหน้าที่ทิ้งก็ทิ้งเกินไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีหัวใจนะว่าเราทิ้งเป็นที่ดีกว่าเขามีทั้งขยะแล้วก็ไปรวมไว้ตรงนั้นถึงเวลามันก็ยกไปง่ายไม่ต้องมาตามเก็บที่เราเกลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรคิดถึงหัวอกหัวใจเขามั่งถ้าเราทําอย่างเงี้ยสังคมเราก็ไปได้อยู่ที่ไหนก็มีคนที่ต้องการ ชีวิตที่เรามีพ่อแม่ให้มาก็ถือว่าใช้คุ้มใช้คุ้มมากเราอยู่เพื่อคนอื่นด้วยอยู่เพื่อตัวเองด้วยเนี่ยตัวอย่างทั้งหลายแหละที่ยกไปเนี่ยเราก็ลองเอาหวนกลับมาในชีวิตประจำวันเราด้วยว่าเราได้ทำอะไรมั่งเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อองค์กรของเราหรือที่ทำงานของเราเพื่อสังคม และก็เพื่อประเทศชาติถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำตรงนี้อาตมาว่ายังไม่สายเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เวลานี้และก็เดี๋ยวนี้เลยเพราะทุกอย่างมันต้องมีความกล้าหาญหน่อยกล้าหาญที่มีหัวใจที่จะให้กล้าหาญที่จะเริ่มต้นที่ตัวเองทุกอย่างไม่มีคำว่าสายดวงอาทิตย์เมื่อตกไปแล้วก็ย่อมเกิดต้องขึ้นมาใหม่ เพราะนั้นการจะทำคุณงามความดีแล้วมันก็เริ่มได้ตลอดเวลามีอย่างเดียวนั่นแหละเราคือขี้เกียจนั่นเองมีความเห็นแก่ตัวสูงนั่นเองที่เราไม่ยอมทำที่ไม่ยอมลงมือสักทีคิดถึงความสะดวกสบายของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่คิดถึงหัวใจคนอื่นนั่นเองเราจึงไม่กล้าเริ่มแต่ถ้าเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เหมือนตัวอย่างก็คือพุทธเจ้าก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีครูบาศรีวิชัยก็ดีสิ่งนั้นเราจะเริ่มกล้าทำเริ่มที่ตัวเรานี่แหละเมื่อเริ่มที่ตัวเราคนที่ได้คนแรกก็คือตัวเราทิ้งขยะเป็นที่ความสะอาดก็คือเราเป็นคนทำความสะอาดขึ้นมาความรู้สึกของเราก็จะเกิดขึ้นภูมิอกภูมิใจในการกระทำของตัวเองเพราะฉะนั้นการทำความดีไม่มีคำว่าสายการทำความดี ต้องเริ่มต้นวินาทีนี้เวลานี้และก็เดี๋ยวนี้อาตมาหวังไว้ว่าญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังวันนี้ก็พอจะคิด
เทียบกับชีวิตของตัวเองว่าเราอยู่ในชีวิตประเภทไหนถ้าชีวิตยังขั้นที่หนึ่งชีวิตแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองแล้วเราพัฒนาตัวเองให้เป็นชีวิตแบบที่สามหวังไว้ว่าข้าพรรษานี้คงจะได้เห็นชีวิตของญาติโยมเปลี่ยนแปลงไปเป็นชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบคุ้มค่า การแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญเริ่มต้นที่ดียิ่งจะเข้าพรรษานี้ก็ขอให้ตั้งใจว่าจะทำคุณงามความดีอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองมั่งเพื่อสังคมมั่งเพื่อครอบครัวเรามั่งคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดไปตามรองของธรรมพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านฟังจบลงเป็นนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ราชตะอิสโรนะครับครูบาอาจารย์พระสังฆทานกราบต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับกราบตอนนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมตานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิ สุตินังวะตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวะตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ สาธุครับเจอเลยครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานนะครับขึ้นมาไปเก็บปุญแจได้เลยนะครับอนุบวชชายหน้ากราบพระแล้วมารับของที่ธรรมกาจารย์ด้วยครับเจอเลยครับครับเจอเลยครับไปเก็บได้เลยนะครับเอาหน้าขึ้นมาข้างบนอนุบวชชาย ครับของแทนอาจารย์นะครับคำโมทนากับคุณภูริตาและคุณวริดาเผ่าผู้นะคะต้นไผ่อีกหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณธัญญาธรรุ่ง รามานะคะพร้อมครอบครัวถวายเงินทำบุญลงทาน10,000 บาทถ้วนค่ะ ทำบุญทุกอย่าง 1,000 บุญบวชอีก 1,000 นะคะอุทิศส่วนกุศลให้แก่นาวาเอกชัยวัฒน์สุพัฒนานนท์นะคะ ร่วมบุญกับหลวงพ่อหล่อเทียนเข้าพรรษา 100 คุณชุติมาพัฒนาเสถียรกุลและคุณสุวิมลนะคะ 100 นะคะคุณนพพัฒน์เทียนสกุลอีก 100 รวม 300 ค่ะ ใช่ค่ะฮิตเตอร์นี่ค่ะตรงนี้ค่ะเตอร์ที่เยอรมันนะคะคุณแม่สิริพรกองสุพลบวชพระ700 บาทนะคะคุณทิสัญชัยคุณธนพัฒนะคะเด็กชายธนพัฒน์เด็กหญิงธิดาพัฒนะคะนำคุณบุญส่งจำนวน500 บาทนะคะทำบุญ500 บาทบวชพระ110คุณบุปผาขุนคงเสถียรค่ะโมทนาสาธุค่ะ คุณเสาวลักษณ์ม่วงงามและครอบครัวน้ำไฟ500คุณพิชาพัฒน์และอะไรทาพันวรพัฒน์นะคะน้ำไฟอีก500 บาทค่ะคุณอัคคันดนัยคำเพาะบวชพระ500 บาทคุณประภาคุณอัมภัยน้ำไฟ200 บาทนะคะคุณสุนิสาเกษมศิลป์และคุณออนนะคะบวชพระ200 บาทคุณพัฒพิชาเกิดโมลีและครอบครัว นายกฤษณะสำราญบวชพระอีก200 บาทค่ะต้นไผ่นี่ยังได้ได้สามกอสี่กอเองค่ะ
ค่ะโมทนาสาธุช่วยกันหน่อยนะคะใช่ค่ะต้นไผ่ที่จะไปปลูกค่ะเอาน้ำไฟอีก100 บาทนะคะคุณ สุวรรณาธัญรัตน์ชัยศรีน้ำไฟ100นะคะคุณเฟี้ยมพันอินทรครอบครัว100นะคะกับวัดอีก100นะคะคุณธนงศักดิ์โพธิวันคุณวิสุนทรวันนะคะคุณวิไลรักษ์หนองว่านะคะต้นไผ่อีก100 บาทค่ะไผ่มา200แล้วนะคะ คุณพัฒน์พิชาเกิดโมลีร่วมทุกบุญอีก200 บาทคุณเทียนทิพย์บัวกลางน้ำไฟ200สมบทหมู่100คุณมนตาเหลืองอ่อนบวชพระ200นะคะคุณนรินปียาโชตธนันและครอบครัวค่าน้ำไฟ200คุณจุรีพรแท้แดงและคุณพันธิราสดใสน้ำไฟ200คุณศศิพัฒน์วัคคีพาณิชย์น้ำไฟ200ค่ะมุทนาสาธุค่ะ คุณร้อยพรมรุ่งและคุณสะอิ้งพรมรุ่งทุกบุญอีก100เท่าไหร่คะน้ำไฟ20ใช่ไหมค่ะค่ะอันบวชพระนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะคุณกัญญาพัฒน์แก้วเสนาและครอบครัวน้ำไฟ200 บาทคุณอาพานีแท้เจงน้ำไฟ200 บาทคุณอัมพันสุดที่รักษาวงและครอบครัวน้ำไฟ200คุณแม่เสี้ยงเง็กแซ่อึ้งน้ำไฟสองค่าน้ำ 200ไฟ200บวชพระ200คุณมนทารินสิงห์คำและครอบครัว100ครอบครัวแสนมีมานะคะน้ำไฟ100บวชพระ100ครอบครัวหงสถิตน้ำไฟ100ต้นไผ่100บวชพระ100อาภัย300แล้วนะคะคุณเริงราชชัยเสนาประพัฒน์สอนวิรบันน้ำไฟ100ไผ่ได้6 ต้นแล้วค่ะ ตัวละ50 บาทคุณยายทวีค่าน้ำไฟ100ที่ให้คุณแม่นะคะคุณสุนธนากัญญาประสิทธิ์100คุณเครือวันเกียวประเสริฐนะคะเกียวประเสริฐ100น้ำไฟนะคะคุณวันนีรัตน์นุชเขียวคุณสุพิศราลัตน์อมตะวงน้ำไฟ100กระถินเยอรมัน1ค่ะใส่เลยค่ะคุณวันชัยสอนใจมั่นต้นไผ่อีก100นะคะต้นไผ่ได้8 ต้นแล้วนะคะ คุณจิรวรรณศรีบุปผาหล่อเทียน100ต้นไผ่อีก110 ต้นแล้วค่ะครอบครัวสุวิจักเพิ่มทรัพย์และครอบครัวคุณธัญพรสีสร้อยแก้ว200 บาทคุณชัชวันช่วยวงญาติน้ำไฟ100ฮีเตอร์100ไผ่อีก50นะคะ11 ต้นแล้วนะคะไผ่ได้11 ต้นนะค่ะสาธุค่ะ ครับต่อไปพระอาจารย์ก็จะบังสกุลให้พรนะครับขอบคุณเลยครับเดี๋ยวญาติโยมก็ตั้งใจนะพระจะบังสกุลให้ที่เราได้เขียนชื่อญาติของเราแล้วก็คนที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะเวลาพระขึ้นชักบังสกุลก็ขอให้เราคิดถึงหน้าถึงตาเขานะที่เราได้รู้จักนะเป็นญาติเราก็ดีนะเป็นพี่เป็นน้องเราก็ดีตั้งใจให้ดีนะคิดถึงเขาแล้วก็ส่วนบุญส่วนกุศลก็ส่งไปเขา เขาก็จะได้รับอยู่ตั้งใจนะนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายวธรรมอิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมทุโคความเข้า ไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุนะต่อไปโยมก็ตั้งใจนะกวดน้ำรับพรนะ ตั้งใจให้ดี
ยะทาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังวังนามที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถิลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปชิตังตุมหังขออิตาพล ที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเมวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพีติโยยิวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำรา ตาภโรโควินาสตูโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านตุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นภูมิความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรตีปการคืออายุวันนาสุขา พลายอมเจริญแก่บุคคลภูมิปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลพระวันตุสาพระมังคลังขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสาพระเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนา ด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์ตถาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมต